ังประเทศจะเป็นจริงหรือบอเขาต้องไปติดตามกันในวันพุธที่24พฤศจิกายน2021นี่ว่าวินดี้เกดแก้วพรมพรนักเตะสัญชาติฝรั่งเสื้อสายลาวจะสามารถมารับใช้ทีมชาติลาวได้หรือบอถ้าว่าได้จะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของวงการบาสเกตลาวในการนำใช้นักเตะต่างชาติที่ว่ามีเสื้อสายลาวมารับใช้ทีมชาติลาวนั่นเองซึ่งแน่นอนในวันที่24พฤศจิกายน2021นี่เนาะทางสหพันธ์บาสเกตบอลจะประกาศรายชื่อ30นักเตะของทีมชาติส่วนใหญ่ลุยการแข่งขันบาสเกตบอล AFF Suzuki Cupที่ประเทศสิงคโปร์ในระหว่างวันที่5ธันวาคม2021หาวันที่1มังกร2022เพื่อนเขาจะติดตามกันว่าบินดี้จะเป็นหนึ่งใน30นักเตะทีมชาติลาวหรือบอที่ว่าสหพันธ์จะประกาศในมื้ออื่นนี้เนาะและในกระตามนี้เขาจะไปหู้จักกับบินดี้เกดแก้วพรมมาเป็นนักเตะเสื้อสายลาวอะไรจังใดแล้วก็มีประวัติการแข่งขันจังใดพอบินดี้เป็นนักเตะเสื้อสายลาวคนทวิตเนาะที่ว่าไปเล่นในลีกสูงสุดของภาคพื้นยุโรปก็คือในลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งบินดี้เกดแก้วพรมเป็นนักเตะชาวฝรั่งที่มีเสื้อสายลาวกลายเป็นที่น่าจับตาของชาวลาวทั้งประเทศเนาะในหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าบินดี้เคยให้สัมภาษณ์ใน6ปีที่ผ่านมาว่าต้องการมารับใช้ทีมชาติลาวแต่ว่าในตอนนั้นบ่สามารถมารับใช้ทีมชาติลาวได้เนื่องจากว่ากฎหมายของสปปลาวยังบ่สามารถอนุญาตให้นักเตะต่างชาติที่มาเป็นเสื้อสายลาวครับใส่ทีมชาติลาวได้เถอะแต่ว่าในท้ายปี2020ที่ผ่านมาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวได้แจ้งข่าวดีให้กับชาวลาวทั้งประเทศนำกันเนื่องจากว่ารัฐบาลลาวได้อนุมัติให้นักกีฬาต่างชาติที่มามีเสื้อสายลาวสามารถนะครับใส่ทีมชาติลาวได้เป็นที่ยอมรับเนาะซึ่งในนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวยังเห็นห้องให้สหพันธ์กีฬาต่างๆในสปปลาวที่ว่ามีเงื่อนไขสามารถดึงนักกีฬาเสื้อสายลาวมาครับใส่ทีมชาติและในต้นปี2021หาปัจจุบันได้มีการทับห้องอสองนักกีฬาลาวมาครับใส่ทีมชาติลาวก็คือเท่าวอเตอร์ซะหน่อยซึ่งว่าเป็นนักกีฬามวยสากลสัญชาติอเมริกาอายุ34ปีซึ่งว่าพานาเคยไปแข่งขันในรายการชกมวยสากลชิงแชมป์อาเซียนและก็ไปคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิก2020นะแต่ว่าบ่ผ่านการคัดเลือกส่วนคนที่2เป็นนางฟันนี่มาเรียซึ่งว่าเป็นสัญชาติพลังเสื้อสายลาวอายุ19ปีเป็นนักกีฬาลอตทีฟที่ว่าคนนี้เป็นนักกีฬาอนาคตไกลของวงการกีฬาลอตทีฟลาวแน่นอนการเหตุการณ์ดังกล่าวในต้นเดือนพฤศจิกายนผ่านมาได้มีข่าวลือว่ามีเอกสารเอิ้นตัววินดี้มาใส่ทีมชาติลาวเนาะและการล่าสุดครับเจ้าก็ได้ข่าวจากวงในว่ามีเอกสารออกมาว่าวินดี้ติด1ใน38นักกีฬาทีมชาติลาวเนาะนั่นก็เป็นเอกสารที่ว่าทางสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งชาติลาวเอิ้นตัววินดี้มาฝึกซ้อมกับทีมชาติลาวชุด AFF Suzuki Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ที่จะเปิดฉากในวันที่5ธันวาคม2020นี้เนาะอย่างไรก็ตามในมื้ออื่นวันที่24พฤศจิกจะมีการประกาศ30คนสถานที่ว่าจะเดินทางไปแข่งขันในการขันบาเตะรายการดังกล่าวเราต้องติดตามกันบ้างว่าวินดี้จะมาครับใส่ทีมชาติลาวได้บ่เดี๋ยวมื้ออื่นถ้าว่ามีการประกาศนะครับเราจะอัปเดตให้ฟังเนาะสำหรับวินดี้ปัจจุบันอายุ31ปีเนาะมีลงสูงถึง180ซมมมีแพ้วินดี้ที่มีเสื้อสายลาวก็คือทางผู้เป็นแม่ซื้อนางมณีแก้วเนาะซึ่งว่าเป็นแม่ชาวลาวส่วนพ่อเป็นชาวฝรั่งซิวานิโคลัสเกดแก้วพรมพรนับตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันเนี่ยวินดี้กลายเป็นนักเตะเสื้อสายลาวที่มาประสบผลสำเร็จที่สุดในโลกเนาะโดยเฉพาะในลีกพลังเล่นตำแหน่งกองหน้าซึ่งปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวินดี้ก็คือการได้เล่นให้กับสโมสรองเซ่ที่มาเลื่อนขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งครั้งทำอิฐในรอบ21ปีเฮ็ดให้วินดี้กลายเป็นนักเตะเสื้อสายลาวคนทำอิฐที่มาได้เล่นในลีกสูงสุดของทวีปยุโรปซึ่งว่าในระยะทับใส่สโมสรองเซ่เนาะวินดี้สามารถยิงไปถึง6ประตูจาก53นัดตลอดในระยะที่วาลินในสโมสรองเซ่เนาะวินดี้สามารถแจ้งเกิดกับสโมสรดังกล่าวในฤดูกาลทำอิฐในลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งนั่นก็คือลีกเอิงหนึ่งนั่นเองเนาะซึ่งว่าวินดี้สามารถยิงได้ยิงประตูให้กับทีมในนัดที่วาถล่มลอเรียนไปถึง5ประตูต่อ1ในการแข่งขันบาสเกตลีกเอิงของประเทศฝรั่งในฤดูกาล2015-2016นั่นเองนั่นก็เป็นฤดูกาลที่วาแจ้งเกิดของวินดี้นั่นเองสุดท้ายทำมาเบิ่งเส้นทางการเป็นนักเตะของวินดี้กันก่อนนะในระหว่างปี2007ถึงปี2009วินดี้เล่นให้กับสโมสรสตาร์ทบุกในชุดเยาวชนก่อนที่ว่าจะก้าวขึ้นไปเล่นในชุดใหญ่ในระหว่างปี2009ถึง2011นะกับสโมสรสตาร์ทบุกเองได้ทำโอกาสลงแข่งขันถึง30นัดยิงไปถึง3ประตูก่อนที่2011ถึง2012ได้ไปเล่นให้กับสโมสรซีย่อนและลงสนามเพียง1นัดก่อนที่ปี2012จะได้ไปตินกับสโมสรตู้จนถึงปี2015ลงสนามไป101นัดสามารถยิงไป21ประตูก่อนที่ระหว่างปี2015หาปี2018จะได้มาเล่นกับองเซ่ซึ่งปีนี้เป็นปีแจ้งเกิดของวินดี้เองในลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าวสามารถลงสนามไป53นัดยิงไป6ประตูก่อนที่ปี2018หาปี2019จะได้ไปเล่นให้กับสโมสรอูแซ่นะซึ่งลงสนามไป13นัดและปี2019หาปี2020ได้ไปเล่นให้กับสโมสรซอลเลตลงสนามไป12นัดยิงไป5ประตูก่อนที่ปี2020จะได้ไปเล่นกับสโมสรเลิงแก๊กซึ่งว่าภาษาพลังออกเสียงเลิงแก๊กลงไปแล้ว8นัดยิงไป2ประตูนั่นก็เป็นข่าวดีสำหรับวงการบาสเกตลาวเนาะซึ่งว่าเมื่ออื่นวันที่4พฤศจิกายน2021จะมีการประกาศรายชื่อ30คนของทีมชาติลาวซึ่งไงลุยการแข่งขันบาสเกตบอล AFF Suzuki Cup 2020ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันที่5ธันวาคม2021นี่เนาะซึ่งครับเจ้าเชื่อว่าทีมชาติลาวจะมีวินดี้หรือบ่มีในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหน้า